ดีจ้าไม่น่าจะมารีวิวมาม่าเผ็ดญี่ปุ่นนะคะอันนี้มาม่าเผ็ดญี่ปุ่นอันนี้ได้มาจากน้องกอนะคะซื้อมาฝากนะคะจากญี่ปุ่นเลยของแท้นะจ๊ะไม่ได้ซื้อที่เมืองไทยนะคะอันนี้ออริจินอลนำมาจากญี่ปุ่นแล้วมาส่งให้บีบีวันที่เดินทางกลับเดินทางมาสวีเดนนะคะได้จะกิน2ถุงนะคะมาม่าเป็ดญี่ปุ่นแต่ว่าเบอร์นี่ลูกเขาให้กินแบบเป็นน้ำเนาะแล้วก็มีหมูสับไม่น่าจะพอใส่หมูสับหมูอย่างหรอกจะใส่แบบซื้อจะน่องเบิ่งว่าแสบบ่นะถุงนึงมีห่าฮอบีบีกินเบอร์ฮอนเดี๋ยวจะลองต้มก่อนนะคะต้มซองฮอซองฮอเส้นมันก็งามอยู่ด้วยล่ะแต่เหนียวดีอยู่แต่ว่าเส้นบ่ใหญ่คือของเกาหลีนะคะอันนี้มาม่าเผ็ดญี่ปุ่นนี่นะจ๊ะมาม่าเผ็ดญี่ปุ่น2ซองสามขั้วสามขั้วเลยใส่เครื่องปรุงลงไปเลยซองซองจะลองกินดูกินดูนะคะเขาบอกว่ามันอร่อยหน้ากล้องหงายหลังแง่นะจ๊ะใส่เลยสองซองน่าจะดีดีบอสใส่หมูบอสใส่อะไรนะจ๊ะอุ้ยสุกไวค่ะสำหรับเส้นมันสุกไวมากเลยนะคะส่วนอันนี้เครื่องปรุงเส้นสุกไวค่ะใส่น้ำขบขิกเนาะเดี๋ยวรอให้มันเส้นนุ่มก่อนเส้นสุกแล้วปิดไฟใส่กระอ่อนนี่แหละนะจ๊ะเทใส่ถ้วยเลยนะจ๊ะมาม่าเผ็ดญี่ปุ่นชอบกินเบิ่งเสียงว่ามันจะสะเร็ดแต่มันคงว่าเผ็ดเหมือนอีกเหมือนเกาหลีหรอกมั้งมันสีสันมันเผ็ดก่อนนะคะเดี๋ยวตั้งพากินก่อนคนเครื่องก่อนจะเป็นรสชาติไหนยังไม่รู้เลยนะคะน้องแล้วไก่จ้อยังไงลูกซิมมันก่อนนัวค่อนข้างออกเข้มแม่แยมอยู่ไหนข้างล่างแต่เส้นเขาเหนียวนุ่มดิเส้นเหนียวนุ่มเห็นไหมล้วงไปทางฝั่งนู้นดิอะไรเนี่ยสตรอเบอรี่ยังไงไม่ใช่ป้ากินหมดมั้งวันนี้ป้ากินแค่เพชรขยับเก้าอี้ไปกินบนรอยพี่น้องวันที่หกกินคือจังเขากินราเม็งหอนปากถามว่าเผ็ดบ่ก็ธรรมดาจิบๆธรรมดาไปหน่อยเนาะแต่ว่าเส้นเหนียวนุ่มแต่ว่าสดน้ำบ่ดอกค่ะเข้มใส่ผงเยอะ2ช็อต2ถุงอ
แต่เส้นมันเหนียวมากเส้นเด้งดิเหนียวเหนียวเด้งเด้งคนละคนละยางกับเกาหลีแต่ญี่ปุ่นก็แซ่บอีกแบบนึงแต่บ่เผ็ดเท่าญี่ปุ่นค่ะกิบกิบเหมือนกินข้าวกันเนี่ยดูเต็มถ้วยใส่นั้นเพิ่มลงไปนะมีบีกินโยเกิร์ตกินเงินใหม่เขากินแบบดูดจุดก็ดูดยังไงว่าไม่ร้อนยังไงสองห่อแล้วนี ข้างหน้ารถไปหรอว่าไปแล้วน้องพ่อน้องเขาแสดงว่าไม่ได้แข่งแถวนี้แข่งต่างเมืองไม่เห็นพูดอะไรบางครั้งวันจะรอดูอากาศมั้งอากาศมันขึ้นแม่ก็ไม่ได้ถามว่าเขาไปแข่งไหนเขาถามแต่ว่าลูกเธออยากไปไหมบอบอบอจะตอบแทนเลยลูกฉันบ่ได้มากกีฬาสิไปเฝ้ากีฬาป่ะนั่นในรอบ 5-6 ปีแม่เพิ่งไปดูด้วยครั้งเดียวก่อนหนูจะมาเนี่ยลมหนาวเขาไปดูอะไรบอลเหรอบอลทีมที่เขาเชียร์อยู่ทีมเมืองเขานี่แหละแต่ว่าไปดูก็ชอบอยู่นักเตะเตะเก่งตอนนั้นร้องเชียร์จนไหนป้าพูดอะไรมาร้องมาฮะป้าร้องมาเหมือนนิ่งไม่มีเสียงพอบอลจะเข้ากับกูนี่เอ้บอลเสียวเลยกูแหกปากขนาดลูกแบบเสียดกระดานคานคานเขาเรียกว่าคานประตูนะเขาเก็บกันทั้งสนามโอเคโอเคก็ดูมึงหลอกผียังไม่รู้สึกพาธนาคาไปสักขาวโบกขนาดนั้นเรียกป้ายังมองแต่แค่นี้จะได้ชี้หน้าให้ดูเป็นคนไม่มีความรู้สึกเออขนาดใส่นิกไปยืนเราจะไปให้แกดูเรายังขำจะตายหาไปถึงแกยังมึงมีเพิ่มพ่อมาด้วยมึงคิดว่าป้ามึงจะมีอารมณ์ร่วมขนาดนั้นหรอน้ำหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยน้ำอะไรน้ำโซดาไม่โซดาอยู่กระป๋องมันแช่ไว้นานไปแล้วจ้ารักนะจุ๊บ